สวัสดีครับผมบอยปืนจีนครับวันนี้ผมมาพร้อมกับเจ้าตัว WE Glock 19X นะครับมาดูกันนะครับเป็นยังไงบ้างแพ็กเกจก็เหมือนเดิมครับมีการติดสติ๊กเกอร์มาแล้วบอกก็ทำมาเผื่อเป็นรุ่นอื่นด้วยไงเป็นสีดำหรือสีแทนแล้วก็จะมีหรือเป็นสีเงินนะครับหรือเป็น 19X อะไรอย่างเงี้ยก็ว่ากันไปมันเขาจะทำกล่องมาคู่กับตัว Glock 19 Gen 5นะครับมาดูกันเปิดกล่องมาเจออะไรบ้างเปิดกล่องมาก็จะเจอคู่มือของเขานะครับคู่มือแล้วก็จะมีปืนนะครับมีปืนมีแมกกาซีนนะครับแล้วก็จะมีพันท้าย2อันของแมวร้องโอเคนะครับมาดูกันต่อเจ้าตัว Glock 19X เป็นยังไงนะครับมาดูกันนะครับก็จะเป็นอย่างนี้นะครับชิ้นงานก็จะมีลาย Glock 19X นะครับออสเตรียแมกกาซีน Glock 19X มาดูกันเผินๆก่อนครับเฟรมล่างเนี่ยจะยาวเท่ากับ Glock 17นะครับซึ่งจริงๆ Glock 19ทำไมเฟรมล่างจะสั้นกว่านิดนึงนะครับตัวนี้ซึ่งตัวนี้จะใช้แมกกาซีนกับ Glock 17นะครับนะมาดูกันแล้วก็ตั้งแต่ Gen 5ขึ้นไปจะหน้าตาคล้าย Gen 4นะครับเพียงแต่ว่ามีคันแขวนสไลด์2ด้านที่ผมเจอนะอย่างอื่นผมยังไม่ค่อยคล่องนะครับดูกันต่อนะครับมีเจ้าตัวนี้สำหรับเกี่ยวสายสำหรับเหน็บกับกางเกงเพื่อไม่ให้ใครกระชากปืนเราไปนะครับมาดูกันต่อนะครับเฟรมบนเป็นโลหะมีการยิงลายมาอย่างสวยงามโอเคไหมนะครับก็ค่อนข้างสวยนะครับเฟรมล่างจะมีเป็นคำว่า WE อยู่นะครับจับแล้วรู้สึกกระชับมือดีนะครับมันจะเหมือนเราถือกล็อก17แต่เฟรมหน้าจะสั้นกว่าเห็นไหมจะสั้นกว่านะครับโอเคเจ้าตัวกล็อก 19X นะครับใช้แมกกาซีนร่วมกับกล็อก17ได้นะครับใส่แล้วพอดีเป๊ะเลยนะครับเนี่ยแม็กกล็อก17เลยใช้กับแม็กกล็อก17 Gen 3ได้ใส่ปุ๊บโอเคป่ะนะครับค่อนข้างโอเคเรียบร้อยนะครับมาดูกันชิ้นงานค่อนข้างโอเคครับเฟรมบนโลหะเฟรมล่างพลาสติกความแข็งแรงค่อนข้างโอเคอะไหล่ค่อนข้างหาง่ายชุดลั่นไกนะครับต้องบอกก่อนชุดลั่นไกก็ยังคงเป็นชุดลั่นไกแบบเดียวกับพวกในกล็อก17กล็อก19ทั่วไปนะครับเป็นแบบเดิมไม่ต่างของเดิมอะไหล่หาง่ายนะครับเพียงแต่ว่าตัวที่ยังไม่มีอะไหล่มาณวินาทีนี้นะก็คือคันแขวนสไลด์ที่เป็น2ด้านอย่างนี้ซึ่งคันแขวนสไลด์จะไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่นะครับระบบก็ยังคงอิงของเก่าอยู่นะครับมาดูกันโอเคนะโอเคนะเข้าใจนะพูดมาไม่ได้เดี๋ยวมีคุณเขาหมั่นไส้โอเคนะครับถึงเวลาจริงคุณปล่อยงี้ไม่ค่อยมีปัญหาแล้วไงโอเคงานค่อนข้างดีนะครับความแรงที่วัดได้นะครับวัดได้ที่310ถึง330ฟุตต่อวินาทีนะครับก็โอเคเดี๋ยวนี้เริ่มเป็นมาตรฐานแล้วนะครับมีการมีรางข้างล่างสามารถติดอุปกรณ์ได้นะครับเจ้าตัวนี้นะครับยิงค่อนข้างโอเคนะครับไปดูในการทดสอบเลยว่าโอเคไหมแล้วผมจะมาวิจารณ์ให้ฟังแบบตรงไปตรงมาครับมันทดสอบยิงเจ้าตัว WE Glock 19X ระบบแก๊สปูแบ็กเป้าเป็นกระป๋องนะครับโอเคไหมมุมอยู่ประมาณนี้ค่ะทั้งนั้นเลยนะครับมุมล่างขอบจะตัดกระป๋องได้แล้วโอเคเปล่านะครับ WE Glock 19X ครับมาครับ WE Glock 19X นะครับกับหลอดดูดน้ำนะได้หรือเปล่าอ
โอเคไหมมันล้มเองหรือผมยิงโดนเนี่ยสงสัยมันจะล้มเองถ้ามาทดสอบยิงเจ้าตัว WE Glock 19X กันนะครับเอาไปหลอดดูดน้ำอยู่ตรงนี้นี่เดี๋ยวมาดูกันโอเคนะครับคราวนี้ชัดเจนเลยว่าโดนโอเคนะเป็นไงบ้างการทดสอบนะครับอย่าที่ยิงให้ดูนะครับถามผมว่าผมชอบไหมผมทรงสวยแต่ว่าอาจจะเป็นเพราะผมเองวันนี้ร่างกายไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่พยายามจะยิงให้ดูหลายวันแล้วแต่ว่าวันก่อนๆ นั้นร่างกายแย่วันนี้มากรู้สึกว่ามือมันสั่นนะครับวันนี้พยายามยิงให้มันสั่นน้อยที่สุดก็ได้อย่างที่เห็นโอเคไหมนะครับมือผมมีปัญหานิดหน่อยนะมีปัญหานิดหน่อยแล้วก็เป้าระดับหลอดดูดน้ำนะครับยิงให้ดูแล้วโอเคไหมอย่างนั้นจริงกว่าจะยิงได้ตรงนั้นเนี่ยผมเดินไปดูมาผมลองหลายรอบมากผมหาศูนย์ของมันแล้วมันอยู่ตรงไหนไงนั่นแหละนะครับแล้วก็ยิงกระป๋องให้ดูขนาดกระป๋องยังมีพลาดบ้างแต่ว่าผมพยายามยิงตอนมันแกว่งไงผิดกับพวก191ผมกัดระยะได้นะครับแต่ว่าเจ้าตัวนี้ด้วยความที่หน้ามันสั้นเลยมั้งไม่อยากจะบอกว่าเป็นที่ปืนเป็นที่คนมากกว่าวันนี้ผมอาจจะไม่พร้อมนะครับรู้สึกว่าไม่พร้อมจริงๆนะแต่ว่ารีบยิงให้ดูนะครับก็เป็นอย่างนั้นถามว่าโอเคไหมโอเคครับใครที่สาวกกล็อกนะครับมี17 18 19 23 34 42นะครับแล้วก็อย่าลืม 19X นะโอ้โหงานเขาโอเคจริงโอเคครับขอบคุณที่รับชมเดี๋ยวจะมีหลายตัวให้ดูแต่ว่าขอตอนที่มันพร้อมร่างกายพร้อมมากกว่านี้อีกนิดนึงนะครับบางทีมือมันไม่ค่อยได้จริงๆต้องขอโทษด้วยนะครับก็ได้ประมาณนี้นะครับโอเคครับขอบคุณที่รับชมแล้วเดี๋ยวมีอะไรจะให้ดูอีกครับสวัสดีครับ